ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทรอดเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน4ปีมะเสงจุลศักราช1375คริสตศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์เกาะอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่1เสวยธริโทฤกษ์ต่อด้วยมหาธโนฤกษ์ฤกษ์ล่างวันจมวันการศูนย์กระทิงวันอาคณิโรธลงที่ดินที่ทางการโยกวันอุบาทวันนี้ประกอบการมงคลบางประการได้ฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับฤกษ์เปิดร้านขายกาแฟโบราณเปิดตลาดโบราณเปิดตลาดน้ำเปิดบ้านคอนโดบ้านเอื้ออาทรเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารคนทั่วไปฟรีจัดตั้งมูลนิธิการกุศลเรียรายเพื่อการกุศลสร้างถนนเข้าหมู่บ้านที่ยากจนล้าหลังสร้างศาลาที่พักริมทางธุรกิจซักรีดธุรกิจทำความสะอาดธุรกิจยาสมุนไพรธุรกิจโต๊ะจีนราคาถูกธุรกิจรักษาความปลอดภัยเปิดร้านขายข้าวต้มกุ้ยเปิดร้านอาหารตามสั่งทุกฤกษ์ทำแล้วจะเจริญมั่นคงช่วงบ่ายถึงค่ำเหมาะกับฤกษ์เปิดคลินิกเปิดโรงพยาบาลเปิดโรงเรียนสอนวิชาสามัญระดับมัธยมเปิดมหาวิทยาลัยเปิดธุรกิจซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนักทุกชนิดเปิดธุรกิจสร้างตึกปลูกป่าทุกธุรกิจเปิดแล้วจะค่อยๆเจริญช้าๆแต่มั่นคงถาวรสีดีวันนี้คือสีเขียวอ่อนใช้แล้วโง่เฮงดูดีมีสง่าราศีบริวารห้อมร้อมไปทางไหนดูดีมีเสน่ห์สมองแจ่มใสเกิดปฏิภาณไหวพริบทำอะไรก็ราบรื่นมีโชคลาภดวงจะดีตลอดทั้งวันสีอัปมงคลคือสีชมพูใช้แล้วโง่เฮงดูไม่ดีหม่นหมองจิตใจหดหู่คิดแต่แง่ลบดวงประจำวันไม่ก้าวหน้าทำอะไรไม่ราบรื่นอับเงินทองทิศดีวันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเดินทางหรือกระทำกิจกรรมทิศนี้ดีจะพบแต่บุคคลสำคัญระดับเศรษฐีจะทำให้มีตัวช่วยให้รวยในวันข้างหน้าเด็กที่เกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรหรือพยัญชนะตัวแรกเป็นกอไก่เช่นโกวิทโกไสไก่วิทโตขึ้นจะเป็นพหูสูตรผู้ส่งความรู้วิถีชีวิตแนวโน้มไปทางผู้สอนหรือครูอาจารย์ไม่ว่าจะเรียนวิชาสาขาอะไรก็เป็นครูเขาได้หมดมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองฐานะมั่นคงพอสมควรถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรหรือพยัญชนะตัวแรกเป็นกอไก่เช่นขวัญจิตขวัญพรเข็มจิราโตขึ้นจะเป็นผู้ที่มีความเพียรดีวิริยะอดทนสามารถสร้างตัวจากศูนย์ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ดีจนฐานะร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ทั้งสังหาและอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทรอดเรืองโทร0827825917